ครั้งหนึ่งผมคิดว่ามันช่วยกระตุ้นหัวใจของเราครับผมพูดได้เต็มปากว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับมีศักยภาพเหนือกว่าคุณบิ๊กวายจิตทุกคนผมเชื่อว่าไม่มีคนเกลียดผมเลยลองดูครับบิ๊กวายจิตเป็นคนออสเตรเลียMy name is Nick Vujicic, and I love traveling around the world, fishing, golfing, and swimming. I love living life. I am happy. ใกล้เคียงกันราคาต้องเท่ากันราคาต้องเท่ากันนั่นคือความตั้งใจแรกของลีโออยากจะเป็นไฟที่แบบจะราคาเท่ากันตอนนั้นช้างเขาก็ต้องประมาณ4ขวดร้อยนะครับเราคิดว่าอยากทำเบียร์4ขวดร้อยผมต้องไปคุยกับปากหนึ่งปากทีเอาเบียร์อะไรมาให้ผมก็ได้4ขวดร้อยในราคาตลาดคุณจะไปทำอะไรก็ทำก็หายไปประมาณ 3-4เขาก็กลับมาที่โต๊ะแล้วก็ถูกบอกกูทำไม่ได้
เพราะว่าภาษีตอนนั้นก็ขวดละ30บาทแล้วจะมอบค่าภาษีก็30บาทจึงจะให้กูทำเบียร์4ขวดน้อยมึงทำเองเลยไฟแดงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ผมก็ถามแล้วพี่คิดว่าเราทำได้สักเท่าไหร่ร้อยบาทเพราะเมื่อก่อนซื้อเบียร์เอาร้อยเป็นหลักสี่ขวดร้อยห้าขวดร้อยเคยไปถึงเจ็ดขวดร้อยถูกกว่าน้ำปลาถูกกว่าโค้กดีประเทศเดียวในโลกเขาบอกสามขวดร้อยทำได้กำไรน้อยมากแต่ก็ยังพอที่3ขวดร้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิด3ขวดร้อยไฟแบนทำไม่ได้แล้วครับตำราไหนก็ไม่ดีถ้าเขาจะขาย4ขวดร้อย5ขวดร้อยคุณ3ขวดร้อยแล้วบอกเป็นไฟที่แบนเมื่อไหร่มันก็อยู่สภาพแบบนี้สู้ยังไงก็ไม่ชนะถ้าไปวางโพซิชั่นแบบนั้นเจ๊งตั้งแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าเอายังไงดีวะตำราก็ไม่ดีแล้วมีแค่นี้คิดไปคิดมาก็เพียงถามเรื่องไม่รู้ใครพูดขึ้นมาเออมีคนภาษาอังกฤษพูดว่าอย่าง choice แต่มีไหมตำราไม่มีงั้นกูตั้งเองเลย choice แต่รู้สึกอย่างนี้ต้องมีเรื่องนะครับเป็น choice แต่เป็นเดียร์ทางเรื่องเพราะมันทำได้แค่นั้นไม่ใช่ไม่อยากทำไปที่แบบอยากทำแต่มันทำไม่ได้มันทำก็เจ๊งไม่มีเหตุผลที่จะขายเบียร์แล้วเจ๊งละยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งหนักขึ้นก็ออกมาเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าหน้าที่ของ choice แต่เนี่ยเหมือนรู้ว่าอะไรหาเหตุผลมาเหมือนรู้ว่าป้องกันสิ่งประมาณนี้คือสิ่งที่มัน520บาทต่อโหลนะครับช้างก็280งั้นเอาลีโอมาอยู่สักตรงนี้เท่าที่พอทำได้ก็หมายความว่าคนที่จะไม่กินสิ่งตอนยุคต้มยำกุ้งต้องเข้าใจนะครับว่าตื่นเช้ามาตกงานเลยถูกไหมครับแต่ฉันต้องเมาฉันไม่เลิกเมายังต้องกินคนไทยเป็นแบบนั้นครับกินถูกกินแพงไม่รู้แต่กูต้องกินต่อไปก็ไม่กินสิ่งมากินช้างยุคนั้นไทยในแก้งโตนะครับเบียร์ไทยในแก้งโตนะครับที่เป็นเบียร์พรีเมียมเพราะอะไรครับเพราะคนเลิกจากกินแร็คอิชิวะโดดมากินเบียร์ตรงนี้มันยังรักษาสเตตัสได้ที่บอกนะครับไปเที่ยวกับเพื่อนคืนก่อนหน้านี้วันศุกร์นะครับเปิดแต่เปิดเลยมาปาวันการตกการที่หายใจดีเลยทุกคนทำไงเปิดแต่ไม่ได้แล้วเพราะมีทั้งโซดาทั้งแข็งมาอีกเป็นขบวนอุ่นถือไทยในแก้งทั้งขวดตื่นหมดถ้าไม่อยู่ได้ก็คือใครจะไปร่วมหมดตื่นได้ครับวงชุดกวดเดียวก็อยู่ได้ไทยเนี่ยแก้ในตอนโตตลาดพรีเมียมวิสกี้หายหมดเป็นยุคของการเปิดเซคันดารีคืออันเดดไพเปอร์แล้วก็มาอะไรทั้งหลายแหละที่ท่านทำยุคทางยุคนี้ก็เกิดขึ้นมาเพราะงั้นเราบอกว่าถ้าจะหล่นจากสิงลงมาช้าเนี่ยยังไงว่าค่อยรีโลซะหน่อยวะยังไงก็มีตะแกรงมองไว้ซะหน่อยถ้าช้าอยากจะขึ้นราคาขึ้นมาขึ้นมาก็เสร็จตรงนี้เมื่อไหร่มันก็เริ่มลำบากขึ้นทุกคนนะครับเริ่มลำบากขึ้นก็ถือว่าเป็น choice เป็นเดียร์ทางเลือกเป็นรั้วกั้นตรงนี้นั่นคือการวางแผนนักลงทุนสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อออกสินค้าแบบนี้คือการกินแชร์ตัวเองเป็นสิ่งที่อยู่ในตำราเขียนไปอยู่แล้วแต่จะป้องกันอย่างไรเราก็เขียนรีโอแบรนด์เสร็จติดไว้ทุกโต๊ะครับว่าอะไรที่เป็นรีโอต้องดีกว่าช้างแต่ต้องแย่กว่าสิงไม่มีเหตุผลครับที่จะออกเบียร์มาตัวแล้วก็จะมาคืนสิงด้วยกันไม่รู้จะออกยังไงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามในเรื่องของ 4P Basic ทั้งหมดจะต้องดีกว่าช้างแต่ต้องแย่กว่าสิงมันออกมันออกมาเป็นสีแดงสีแดงเป็นสีที่ต้องคืนระหว่างสวยไม่สวยจริงๆนะครับแดงทีก็แดงแป๊ะแป๊ะแป๊ะแดงจริงๆแดงผู้ดีพักแดงแดงให้เป็นสีที่เอาแหละคนจะดูสวยรู้แต่ว่ามันดูไม่ดีกว่าสีทองเนี่ยแต่สีเขียวก็พอคำถึงครับก็คิดกันไปขนาดนั้นครับดูฉลากที่สวยวันนี้มีดีเยอะแต่เมื่อมาวางเทียบกับสีแล้วสีสู้ไม่ได้เอาออกโยนทิ้งหมดเลยครับนั่นคือสิ่งที่วางไว้เรื่องของไพ่มันถูกเซตอยู่แล้วมันไม่มีทางเลือกครับเรื่องตัวน้ำเบียร์จะเอารสชาติจะเอาตอนนั้นนะครับใครทำรีเสิร์ชมันก็ต้องออกนะครับทำไมถึงกินสิงทำไมถึงกินช้างอ๋อเพราะมันผูกแล้วเมาเร็วก็ออกไปครับคุณไปฟังรีเสิร์ชที่ไหนมันก็ออกมาที่ว่าฉันต้องการจ่ายเงินน้อยที่สุดแล้วเมาเร็วที่สุดนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการถ้าคุณฟังรีเสิร์ชรีโอมันก็ต้องออกมาผูกกว่าสิงและเมากว่าสิงแต่เรามานั่งคิดครับ